เอโอเคนะครับเอาละต่อไปนี้ก็มาถึงเรื่องราวของไผเด้อจะถามอะไรก็ถามมาเด้อผมจะดูคำถามเสมอนะครับเห็นก็บอกว่าอุตุฝนจะมาหนักไม่ใช่เหรอกรุงเทพฯมันจะหนักวันพรุ่งนี้วันนี้วันที่7ใช่เปล่าเลยเออ7 8 9เห็นว่าจะกระหน่ำซัมเมอร์เซลไม่ใช่เหรอต้องเป็น100-200 มิลลิเมตรเสียงมาแล้วค่ะโอเคครับขอบคุณครับเอาละสวัสดีครับลุงในสมัยพุทธกาลมีพระอรหันต์สามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ถ้าไม่อธิบายด้วยอภิญญาสามารถอธิบายการเหาะอากาศได้อย่างไรบ้างครับคนที่จะมีสิ่งนี้นะฮะบอกให้ทราบนะครับว่าชีวิตจริงเนี่ยนะครับเวลาเราหลับเวลานอนเวลาทําสมาธิหรือไม่ทำก็ตามทีนะฮะมันจะเป็นการฝันก็ว่าได้ฝันว่าได้บินได้อย่างเงี้ยนะครับฝันว่าบินได้นะครับฝันว่าบินได้แล้วก็ต้องไม่ใช่เกิดขึ้นครั้งเดียวนะจริงๆความฝันกับคำว่านิมิตมันคนละเรื่องนะครับไปผิดเยอะนะฮะบอกให้ทราบไว้นะครับความฝันกับนิมิตเนี่ยความฝันกับนิมิตนิมิตกับความคิดความคิดกับจิตคนละเรื่องเลยนะให้รู้ไว้นะครับคนละเรื่องเลยนะส่วนมากแล้วมักจะเอาความฝันไปเป็นนิมิตประมาณนั้นนะลุงก็อธิบายหลายครั้งนะมันต่างกันความฝันกับนิมิตความฝันเนี่ยมันจะไปเห็นภาพจริงที่เราเห็นตามที่เราเห็นนะเราเห็นจริงตามที่เราเห็นนะแต่จริงๆมันนะหมอทราบจริงๆแท้ๆปรมัตถ์มันจะเลยการเห็นทั้งหมดในระหว่างที่กำลังเดินทางอยู่เนี่ยใจกับจิตเนี่ยใจกับจิตกำลังเดินทางไปควบกันอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นมีคนพูดผิดกันเยอะใจกับจิตเนี่ยผิดเยอะมากๆเลยในตลาดสดแต่ละแห่งขออนุญาตเคาะกันแล้วกันนะผิดถึง 98% 99% จะบอกให้ทราบไว้นะนะเห็นไหมพูดอย่างก็ว่าเป็นปรมาจารย์ในการพูดอย่างนี้ไม่รู้ละฮะมันถึงขั้นถึงเวลาจะต้องพูดอย่างนี้ครับครับไม่งั้นมันไม่แตกตัดไม่ตกมันก็เลยกลายเป็นเลอะไปหมดเลยนะก็เพราะเช่นนั้นถึงมีลุงออกไงลุงออกมาเล่าสู่กันฟังตรงนี้ทีนี้ในการที่จะมารับรู้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็ต้องที่ผมพยายามเหลือเกินในการที่จะอธิบายพวกนี้ให้ฟังกันนะความฝันกับนิมิตฝันว่าได้บินได้กับคำว่านิมิตที่เป็นลักษณะบินได้เนี่ยนิมิตมันจะรู้สึกเลยนิมิตเป็นความรู้สึกติดตัวมาส่วนฝันจะไม่รู้สึกตัวนะฝันจะไม่รู้สึกตัวแต่นิมิตจะรู้สึกตัวด้วยนายมานิมิตนี่นะฮะใกล้ความจริงมากๆนะครับในการที่จะให้รู้ว่าในการที่บอกว่ามีพระอรหันต์บินอะไรเดินอะไรในยุคพุทธกาลสามารถห่อเหินเดินอากาศได้ก็คือตรงนี้ครับพระอรหันต์เนี่ย
สมมุติว่าเราเห็นพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงนะลองบินให้ดูหน่อยสิครับท่านไม่มีทางทำไม่ได้นะครับทำไม่ได้ทำไม่ได้เด็ดขาด100%พระพุทธเจ้าก็บินให้เห็นไม่ได้โอเคครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันเป็นปัจจัตตังโดยแท้นะครับงั้นพัฒนาไปมันจะเป็นนิมิตนิมิตนั้นต้องเป็นดับเบิลด้วยนะครับมันถึงจะไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรผันเช่นบินได้ครั้งเดียวรู้สึกตัวครั้งเดียวอย่างเงี้ยยังไม่พอครับมันต้องอย่างน้อยครับ ต่อเนื่องกับคืนต่อครับว่าต่อเนื่องครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้คนเมาไม่มีทางทําได้นะครับเมาไม่มีสิทธิ์เลยนะครับเรื่องผู้ที่มีอะไรพวกแอลกอฮอล์พวกสารเสพติดติดอยู่ในตัวไม่มีทางทําได้เลยนะครับเพราะว่ามันต่อต้านกันมันกายต้องสะอาดมากพอนะจึงจะมีสิ่งนี้เข้ามาอยู่ในตัวตนนะครับเรื่องนิมิตเลยนิมิตก็เลยการเห็นแต่ลืมนิมิตมีความรู้สึกอยู่นะครับเลยการเห็นเลยความรู้สึกสติแปลว่ารู้สึกมันต้องสติต้องหายสติต้องขาดหายไปสติจะหายไปนั้นหัวใจต้องหยุดเต้นเห็นไหมครับเห็นไหมครับดูกว่าจะมากว่าลุงจะมาเล่าให้ฟังเนี่ยจะขนาดไหนนะฮะแล้วย้ำเลยนะฮะทุกคนมีสิทธิชอบธรรมด้วยเพราะมันเรื่องของตัวมนุษย์ทุกคนทุกท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมนะครับที่จะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้มันถึงยุคมันครับผมยุคนี้นะฮะยุคที่ผู้คนจะได้รับแต่ขอสิ่งเดียวว่ามนุษย์ยุคนี้ขอให้ประกอบอาชีพกันนะครับซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้ยืนตัวนี้ให้อยู่นะครับยืนนี้ให้อยู่ค่อยๆทำไปเอาละคุณต้นทำนะครับก็เรื่องของอภิญญาอภิญญาตรงนี้นะฮะมันจะรู้ได้โดยปัญญาจิตศีลสมาธิปัญญานี่สติสมาธิปัญญามันจะขมวดกันจะรู้ได้โดยปัญญาของเราเองอภิญญาเนี่ยแปลว่าปัญญานะครับอย่าลืมและอีกอย่างอภิญญาเป็นความสามารถพิเศษเป็นปัญญาคนที่มีอภิญญาคนที่ได้อภิญญาอภิญญามีอยู่ห้าบวกหนึ่งอภิญญาของในภาษาพุทธศาสตร์นะเรื่องของอภิญญาลุงไม่เกี่ยวนะ ลุงอ้างถึงเอาไว้ลุงมีมันดีตรงเนี้ยลุงมีหลังพิงฝาดูนะอ้างถึงตำรานะมีคนแถวบ้านคิด